คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่2ซึ่งเป็นความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN 24ปีนี้สถาบันพระปกเกล้าก้าวเข้าสู่ปีที่20แล้วค่ะเรายังคงเน้นย้ำเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วประเทศไทยของเราจะไม่กลับไปสู่วังวนเดิมของปัญหาความขัดแย้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี2557นะคะว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกเพราะเอาเข้าจริงๆทุกวันนี้บริบทสังคมโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศเป็นอย่างมากเราจึงมีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560เอาเข้าจริงๆนะเวลานี้ประชาชนคนไทยมีความเข้าใจเรื่องของการปฏิรูปมากน้อยขนาดไหนประชาชนเองจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปอย่างไรบ้างแล้วเราพร้อมมากน้อยขนาดไหนกับการปฏิรูปประเทศในศตวรรษที่21นี่เป็นล็อกหรือปัญหาต่างๆที่ในวันนี้ The Key Man จะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะคุณผู้ชมคะเด็กทีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวในช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์ค่ะหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งในวันนี้ท่านเป็นเดอะคีย์แมนของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเรียนสอบถามคือในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเอาเข้าจริงๆอะค่ะประชุมกันมาเนี่ยเรามองว่าอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นอุปสรรคในการปฏิรูปประเทศเราเห็นปัญหาอะไรบ้างถ้าพูดอย่างกระชับสั้นที่สุดก็เรื่องความยากจนกับเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยรับเรื่องมาจากคณะกรรมการปฏิรูป11ด้านนะครับแล้วให้เสนอมาว่าเรื่องที่เร่งด่วนด้านละ3เรื่องก็ส่งมาทั้งหมด33เรื่องคณะกรรมการชุดนี้ก็มาคัดเลือกดูว่าจะทำเรื่องไหนก่อนนะครับเรื่องปฏิรูปที่สำคัญเร่งด่วนเขาใช้คำว่า quick win quick ก็เร็ว win ก็ได้ผลที่เร็วนะครับก็เรื่องที่สำคัญที่คุยกันมากประชุมมา2ครั้งแล้วก็เรื่องความยากจนเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องระบบราชการนี่เป็นต้นนะครับก็กำลังจะได้ข้อสรุปเข้าใจว่าประชุมทุกสุขสุขที่3เนี่ยคราวหน้าก็น่าจะได้ข้อสรุปออกมาครับในเมื่อมองเห็นปัญหาว่าอุปสรรคมันคือความยากจนและความเหลื่อมล้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเรื่องความยากจนเนี่ยก็มีข้อเสนอมาจากคนที่อยู่ 20% ฐานล่างของประเทศ 20% ฐานล่างของประเทศก็ประมาณ15ล้านถ้าตีซะว่าก็อาจจะ15ล้านถึง20ล้านเพราะว่าข้อมูลเนี่ยที่จนมากๆเนี่ยก็ประมาณ 5.8 ล้านคน5ล้าน8แสนคนแล้วที่เฉียดจนเขาใช้คำว่าเฉียดจนเนี่ยก็ประมาณ15ล้านคนนั่นแหละประมาณ 10-15 ล้านคนก็ตัวเลขเขาคิดจากเส้นแบ่งความยากจนนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญของการปฏิรูปเนี่ยก็ต้องมุ่งไปตรงนั้นแหละครับต้องมุ่งไปตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันมีการศึกษาที่ได้รับการกล่าวอ้างกันทั่วโลกคือเขาศึกษาในประเทศที่ร่ำรวยแล้วนะครับคือประเทศ OECD กลุ่มประเทศในยุโรปกลุ่มประเทศที่รวมทั้ง50รัฐในอเมริกาที่เขาจงใจเอาประเทศที่ร่ำรวยแล้วนี่ก็เพราะว่าเขาต้องการชี้เห็นว่าแม้ร่ำรวยแล้วแต่ถ้าเหลื่อมล้ำเนี่ยคน 20% ข้างบนกับ 20% ข้างล่างเนี่ยห่างกันเยอะจะมีปัญหาอะไรบ้างก็พบว่ามีปัญหาสุขภาพปัญหาสังคมเช่นเรื่องการติดยาเสพติดมีปัญหาป่วยทางจิตสูงอัตราตายทารกสูง
อายุค่าเฉลี่ยก็ต่ำในคุกก็ล้นคุก อะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่แม่วัยใสหรือรวมกระทั่งเป็นโรคอ้วนก็เกี่ยวเพราะว่าต้องไปคนข้างล่างต้องซื้ออาหารราคาถูกอาหารพวกจังฟู้ดแรงต่างอาหารขยะทั้งหลายรวมทั้งเรื่องของการอาชญากรรมอะไรต่างเป็นต้นประเทศไทยเนี่ยมีเข้าอันนี้เลยนะแม่วัยใสสูง คนล้นคุกแล้วก็เสพแอลกอฮอล์ยาเสพติดเนี่ยสูงดูจากไอ้สถิติการใช้ยากล่อมประสาทอะไรต่างนี่ครับแล้วผลสัมฤทธิ์การทางการศึกษานี่ก็ต่ำในอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านก็เข้าเกณฑ์เขาหมดแล้วครับตามที่เขาศึกษามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราไปมุ่งเน้นความร่ำรวยหรือมุ่งขยาย GDP นะครับโดยที่ต้องมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำสูงให้เหลือต่ำก่อนส่วนความร่ำรวยจะมาทีหลังก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะแล้วมีตัวเลขมีข้อมูลไหมคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเกิดดูอันดับความเหลื่อมล้ำเทียบกันกับประเทศต่างๆทั่วโลกนี่ของเราน่ากังวลแค่ไหนก็มันมีการศึกษาของ Oxfam นะครับที่เดิมเขาบอกว่าเราเนี่ยเหลื่อมล้ำอันดับที่11ของโลกแล้วช่วงหลังเขาบอกว่าเป็นอันดับ3ของโลกแล้วรองจากรัสเซียอินเดียคืออันดับต้นๆไม่ดีนะคะอันดับต้นๆไม่ดีเพราะเหลื่อมล้ำสูงอย่างในอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยสูงที่สุดในอาเซียนแล้วหลายเรื่องเราดีนะครับแต่ว่าพอเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเอา 20% ข้างบนของคนหรือใช้ 10% ข้างบนของคนร่ำรวยก็ได้กับ 10% ของคนข้างล่างเรามาหารกันปรากฏว่าห่างกันประมาณ22เท่าอันนี้สูงมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ต้องรีบแก้ไขหรือว่าถ้ามองในแง่ของถือครองที่ดินคน 10% แรกเนี่ยถือครองที่ดินกว่า 60%ขณะคน 90% ที่เหลือนี่ถือครองที่ดินประมาณ 38% อย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งบางกรณีก็คนๆเดียวถือครองที่ดิน 600,000 กว่าไร่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความผิดปกติของสังคมในเมื่อความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาหลักหรือเป็นอุปสรรคหลักสำหรับการปฏิรูปประเทศเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรเพื่อที่จะให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จผลคะก็ต้องมุ่งไปที่คนข้างล่างคน15ล้าน20ล้านคนค่ะผมคิดว่าหัวใจอยู่ตรงนี้เลยสมัยหนึ่งเนี่ยพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านต้องการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศก็มีแผนยุทธศาสตร์เรื่องพื้นที่ยากจนออกมาเลยนะครับ268อำเภอเห็นจะได้นะครับถ้าตัวเลขจำไม่ผิดแล้วงบประมาณที่จัดสรรเนี่ยไปลงในพื้นที่ยากจนตามแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของสภาพัฒน์นะครับแล้วมีตัวชี้วัดอันนี้คือมียุทธศาสตร์ชัดเจนส่วนของการปฏิรูปปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนว่าเราจะต้องลงไปตรงคนข้างล่างของประเทศที่จะยกระดับคน15ล้านคนเนี่ยให้ช่องว่างลดลงพอช่องว่างลดลงเนี่ยจากงานศึกษาเนี่ยปัญหาอาชญากรรมก็จะน้อยลง ความสามัคคีปองดองต่างๆที่เรานั้นมันก็จะดีขึ้นความไว้วางใจของผู้คนในสังคมก็จะดีขึ้นปัญหายาเสพติดปัญหาต่างๆมันก็จะลดลงโดยจุดหลักเนี่ยการปฏิรูปเนี่ยหัวใจหลักเนี่ยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา258นะครับ เขียนทั้งระดับประเทศระดับสังคมและระดับประชาชนระดับประเทศเนี่ยก็มุ่งความสามัคคีปลองดองแล้วก็การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียงนะครับเขาใช้คำว่าหลักปรัชญาของความพอเพียงครับแล้วพอระดับสังคมเนี่ยก็เน้นเรื่องความเป็นธรรมในสังคมกับขจัดความเหลื่อมล้ำพอระดับประชาชนนี่ก็ให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจุดหลักเนี่ยอยู่ที่การขจัดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็สร้างความเป็นธรรมในสังคมผมกลับมาเรื่องที่ถามเมื่อตอนต้นว่าชุดคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนี่ยที่รัฐมนตรีดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานนี่นะครับผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยอย่าง
ตัวอย่างที่เขากำลังเร่งดำเนินการอย่างเรื่องธนาคารต้นไม้เนี่ยธนาคารต้นไม้ที่ติดปัญหาเรื่องพรบป่าไม้2484ตามมาตรา7ที่ห้ามไม่ให้ปลูกไม้หวงห้ามในที่กรรมสิทธิ์ตอนนี้ก็กำลังหาทางปลดล็อกอยู่ให้ชุมชนให้ผู้คนสามารถสร้างสวนป่าได้ปลูกไม้สักไม้พยุงไม้ต้องห้ามทั้งหลายในพื้นที่กรรมสิทธิ์ได้เรื่องสถาบันการเงินชุมชนหรือสถาบันการเงินของประชาชนเนี่ยที่เป็นกองทุนออมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมีประมาณ120,000กองทุนแต่ว่าไม่มีใครไปดูแลก็สถาบันการเงินชุมชนก็คิดว่าควรจะเหลือประมาณสถาบันการเงินตำบลใน 7,255 ตำบลเนี่ยที่ลงไปดูแลให้ได้มาตรฐานจะเป็นนิติบุคคลแล้วก็คำนวณดูว่าถ้าทำเรื่องนี้เนี่ยภายใน10ปีข้างหน้าจะมีเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 150,000 ถึง 200,000 ล้านบาทหมุนเวียนที่ให้คนในประมาณ 15-20 ล้านคนเนี่ยได้กู้ยืมแทนที่จะไปกู้นอกระบบที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นได้มากขึ้นแน่นอนจะแก้ไขปัญหานี่นอกระบบได้ด้วยแล้วก็เป็นเงินของไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เป็นเงินของสถาบันการเงินของชุมชนเองแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกันทั้งประเทศได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับรวมทั้งเรื่องถ้าพูดเรื่องสุขภาพก็มุ่งไปที่บริการสุขภาพด่านหน้าบริการสุขภาพในชุมชนมีผู้ป่วยผู้สูงอายุเกิน60เนี่ยตอนนี้ประมาณ11ล้านคนค่ะแต่ว่าผู้สูงอายุที่จะต้องได้รับการดูแลเนี่ย1ล้านคนค่ะ1ล้านคนเนี่ยคือติดบ้านออกไปเข้าสังคมไม่ได้ช่วยตัวเองก็ได้ลำบากแต่ว่า 100,000 คนเนี่ยเขาบอกว่าติดเตียงนี่คือลุกไปไหนมาไหนลำบากอันนี้แหละครับผมคิดว่าเป็นหัวใจที่ต้องเข้าไปดูแลคุณหมอคะเอาเข้าจริงๆเราเห็นว่าประโยชน์ได้แน่นอนสำหรับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศว่าใครได้บ้างเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างแต่ว่าคนที่เสียประโยชน์จากการปฏิรูปประเทศมีไหมคะเรามีแน่นอนฮะอย่างเรื่องปฏิรูปในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็จะมีคนออกมาคัดค้านแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่ามีเรื่องตั้งหลายเรื่องที่เชื่อว่าคนเขาไม่คือคัดค้านน้อยอ่ะเราก็สามารถทำได้เลยเราก็ต้องไปเร่งเช่นเรื่องในกระบวนการยุติธรรมที่เราพูดกันในคณะกรรมการสามารถแจ้งความได้ทุกสน.ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศอันนี้แก้ปัญหาเรื่องไม่รับแจ้งความนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความไม่สะดวกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงได้หมดแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถที่จะทำได้เลยอันนี้มันไม่มีใครคัดค้านนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องไปปฏิรูประบบเรื่องของเอาผู้ต้องหามาแถลงกับสื่อมวลชนเนี่ยมันไม่ควรทำอย่างยิ่งมันเป็นการละเมิดสิทธิผู้คนตรงนี้แก้คำสั่งได้เลยฮะแล้วก็ผู้ต้องหาต้องถือว่าเขาบริสุทธิ์ก็ต้องเคารพสิทธิ์เขาก่อนนะครับค่ะอันนี้เป็นว่าช่วงแรกที่ทำให้เราเห็นว่าการปฏิรูปนี่ถือว่ามีความสำคัญที่จะช่วยนำพาประเทศของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็แน่นอนเราอยากจะให้ประชาชนภายในประเทศมีความสุขแต่ว่าณเวลานี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราจะปฏิรูปประเทศได้สำเร็จจริงหรือแล้วประชาชนจะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปให้สำเร็จได้อย่างไรนี่ถือเป็นล็อกที่ช่วงหน้า The Key Man ของเราจะมาช่วยไขคำตอบให้ในขณะเดียวกันเดี๋ยวอีกสักครู่จะถามด้วยว่าเห็นภาพนะเวลานี้ลองมองไปข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยเราเห็นโอกาสที่การปฏิรูปจะสำเร็จเกิดขึ้นได้สักกี่เปอร์เซ็นต์สักครู่กลับมาคุยกันต่อค่ะWe'll be right back.
กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวยังคงนั่งอยู่กับนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์นะคะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างไว้บอกว่าล็อกของเราเนี่ยจะมีว่าประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอย่างไรกับการปฏิรูปในครั้งนี้แล้วช่วยทำให้การปฏิรูปสำเร็จคะอันนี้เป็นคำถามที่เป็นหัวใจเลยนะครับของการปฏิรูปนี่ก็เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าการปฏิรูปไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมถึงสำเร็จโดยใช้อำนาจก็ไม่ยั่งยืนแล้วจะร่วมได้อย่างไรคะประเด็นสำคัญผมยกตัวอย่างดูเรื่องกรณีการลุกผืนป่าที่ดอยสุเทพอันนี้เห็นชัดเจนว่าเกิดจากกระบวนการของพลเมืองจนกระทั่งต้องตั้งโต๊ะเจรจาแล้วก็พบว่ากระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องระบบและกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยจะต้องมีการปฏิรูปอย่างหนักเพราะว่ามาเกิดเรื่องเมื่อจะเสร็จโครงการแล้วซึ่งเราคงไม่ได้ไปตำหนิฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายไหนนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าระบบกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิรูปและก็ประชาชนจำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตั้งแต่ต้นมันก็จะไม่เกิดผลกระทบที่หนักมากมายขนาดนี้ทีนี้เรื่องการปฏิรูปที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมครับว่าในปี40ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการอดข้าวประท้วงแล้วก็เกิดรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมารัฐธรรมนูญปี40ก็ยกธงเขียวกันรอบสภาเลยเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ผ่านแต่ว่าในที่สุดก็ผ่านรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมีเครื่องมือในการปฏิรูปการเมืองเนี่ยมากมายแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับธงเขียวประชาชนมีส่วนร่วมมากแต่ว่าพอ20ปีให้หลังมาเนี่ยปฏิรูปการเมืองไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าพอมีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยถ้าไม่เอารัฐธรรมนูญมาใช้แล้วในสภานี่ไม่ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายลูกให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วภาคประชาชนอ่อนล้าไปเนี่ยการรูปการเมืองก็ไม่ประสบผลสำเร็จแล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปในครั้งนี้ตรงจุดไหนได้บ้างผมคิดว่าทุกขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่ผ่านมาที่น่าเสียดายประการหนึ่งก็คือว่าแผนการปฏิรูปประเทศรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมีเวลาให้เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเนี่ยน้อยไปจะด้วยเหตุผลกฎหมายกำหนดว่าจะต้องเสร็จตอนช่วงนั้นช่วงนี้แต่ว่าผมคิดว่าเราก็ยังมีเวลาที่แม้ว่าจะแผนนี่จะผ่านมติครม.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนี่ก็ตามก็ยังเป็นโอกาสที่จะเปิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ว่ามีเรื่องไหนบ้างเป็นเรื่องสำคัญที่เขาจะต้องเข้ามาร่วมขับเคลื่อนก็มีหลายช่องทางให้ติดตามนอกเหนือจากการเปิดเวทีในพื้นที่ต่างๆนะคะใช่ฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือจำได้ไหมครับว่าก่อนปี57เนี่ยประชาชนไม่น้อยกว่า10ล้านคนนะครับทั้งที่มาชุมนุมทั้งที่อยู่ตามบ้านแล้วทุกเสื้อสีสิ่งที่เขามีเจตจำนงร่วมกันมีแรงบันดาลใจร่วมกันคืออยากเห็นการเปลี่ยนใหญ่ในประเทศแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนการปกครองเมื่อ22พฤษภาคม57หลังจากนั้นก็มีกลไกต่างๆออกมามากมายเลยตั้งแต่สภาปฏิรูปสปช.แล้วมาสภาขับเคลื่อนสปท.แล้วมาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆแล้วก็มาคณะกรรมการขับเคลื่อนที่ผมอยู่เนี่ยผมผ่านมาทุกกลไกเลยครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงบันดาลใจของผู้คนความมุ่งมั่นเนี่ยของผู้คนไม่น้อยกว่า10ล้านคนเนี่ยสูญเสียไปมากอาจจะเรียกว่าเหือดหายไปแต่ว่าอาจจะไม่หมดสิ้นนะครับอันนี้เป็นการสูญเสียทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญมากเราต้องรีบฟื้นฟูขึ้นมาผมคิดว่าปัจจัยของความสำเร็จเนี่ยน่าจะอยู่3ประการนะครับของการปฏิรูปที่ประการที่1เนี่ย
ทางการเมืองหรือผู้นำที่จะต้องจริงจังกับเรื่องการปฏิรูปประเทศที่ผมยกตัวอย่างพระท่านพลเอกเปรมจินตสุรานนท์เนี่ยตอนนั้นท่านจริงจังในการแก้ปัญหาความยากจนนะครับเรื่องที่สองเนี่ยคือความรู้ที่ครบถ้วนที่ส่วนหนึ่งอยู่ในแผนปฏิรูปนะครับที่เขียนมาเป็นแผนเนี่ยที่จะนำไปสู่การดำเนินการแก้ปัญหาการปฏิรูปเพราะว่ามีแผนที่เดินทางแล้วนะครับส่วนแผนที่นั้นจะครบถ้วนหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันต่อไปถ้าสมมติมีรัฐบาลหน้ามาอะไรต่างๆนะครับประเด็นที่3คือประเด็นที่สำคัญคือความเข้าใจของประชาชนประชาชนเห็นคุณค่าและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้ก็จะทำให้การปฏิรูปนั้นเนี่ยยั่งยืนถ้าครบปัจจัย3ประการนี่ก็เราจะเห็นอนาคตแล้วอนาคตที่เราเห็นนะเวลานี้โอกาสที่จะสำเร็จสำหรับการปฏิรูปจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะคุณหมอก็ถ้าตอบเป็นเปอร์เซ็นต์คงตอบยากนะครับแต่ว่าถ้าตอบอย่างเกิน50มั้ยคะถ้าตอบอย่างชาวพุทธก็ต้องบอกว่าต้องดูที่หลักอิทัปปัจจยตาดูที่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัย3ประการที่ผมบอกเนี่ยดูว่ามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าขาดอันใดอันหนึ่งเนี่ยความสำเร็จเบื้องหน้าก็ลำบากถ้าถามว่าเหตุปัจจัยตอนนี้ครบหรือยังคำตอบคือยังไม่ครบขาดตัวไหนคะขาดทั้ง3ตัวฮะเอ๊ะแล้วเรื่องของกฎหมายถ้าสมมติว่ารัฐบาลหน้ามาเนี่ยครับรัฐบาลหน้านาถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเรื่องแผนปฏิรูปต่างๆรัฐบาลหน้านาถ้าเป็นความประสงค์ของประชาชนที่จะเลือกใครมาเป็นรัฐบาลเขาก็สามารถที่จะหยิบแผนการพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปเนี่ยมาปรับแก้ได้ปรับในเรื่องโครงสร้างปรับในเรื่องต่างๆรวมทั้งการหยิบแผนปฏิรูปเนี่ยมาสร้างความรับรู้หรือจัดเวทีทั่วประเทศยังได้เลยแล้วทำประชามติยังได้เลยถ้าสมมติให้ประชาชนตื่นตัวแล้วก็รับรู้และก็ขับเคลื่อนการปฏิรูปไปด้วยกันประเด็นที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าคำถามที่บอกว่าแล้วไม่มีใครต่อต้านหรือในช่วงแรกนะครับผมว่าเป็นคำถามที่ถูกประเด็นมากมีผู้คนต่อต้านหรือเสียผลประโยชน์แน่นอนอย่างระบบราชการจะปฏิรูปเขาเนี่ยไม่ง่ายเลยวันสองวันนี้ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ออกมาบอกว่าไปให้ผู้ถูกปฏิรูปมาทำการปฏิรูปก็เหมือนกับให้ผู้รับเหมามาตรวจงานของตัวเองเพราะฉะนั้นระบบราชการเป็นระบบใหญ่ที่สุดที่เป็นเครื่องมือสำคัญของการปฏิรูปประเทศจำเป็นจะต้องปฏิรูปเป็นอันดับแรกถามว่าผมก็เป็นข้าราชการมาจนเกษียณนะครับไม่ได้เราสมเสียในตำแหน่งสูงสุดด้วยแต่ไม่เคยรู้สึกว่ารังเกียจระบบราชการเพราะข้าราชการเขาก็ต้องทำตามกฎระเบียบที่ดำรงอยู่แต่ตัวระบบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคขวางกั้นอย่างยิ่งกับการปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนรู้ทราบถึงประเด็นนี้เขาก็ต้องเรียกร้องให้ปรับแก้ถ้าอยู่ๆมีคนมีความมุ่งมั่นมีอำนาจจะไปปรับแก้ระบบราชการจะโดนต่อต้านอย่างมากงั้นเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อไปสำหรับเรื่องเร่งด่วน5เรื่องทั้งปฏิรูประบบราชการใช่ไหมคะปากท้องประชาชนการแก้ทุจริตคอร์รัปชันลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนนั่นเองขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้คือรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวซีซั่น2แล้วซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะจากทางสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN 24คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะแล้วทุกการเมืองจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายใกล้ตัวคุณวันนี้นายแพทย์ชูชัยดิฉันสุจารีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ